ดีครับผมตีใหญ่ในทีวันนะครับวันนี้ผมอยู่กับตัวจอยรอยตรงรุ่นนะครับเป็นของมาสด้า VT50 Pro นะครับผมก็ลักษณะก็จะเป็นจอ9นิ้วนะครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมเป็นตัวจอ9นิ้วนะครับแล้วด้านหลังก็จะมีลักษณะนี้นะครับตัว BT50 Pro ตัวนี้นะครับจะเป็นการใส่เข้าไปข้างบนนะครับซึ่งตัวเครื่องเล่นเดิมก็ยังคงอยู่นะครับผมตัวนี้เป็นจอ9นิ้วนะเป็นสเปคแรม2 ROM 32นะครับผมตัวนี้เป็น Android เวอร์ชั่น9ครับแล้วก็จะเป็นระบบคอนโทรลของมันจะเป็นแบบ Canvas นะครับซึ่งก็มีชุด Canvas Control ให้มาพร้อมนะครับผมมาพร้อมกับชุดสายไฟนะครับปลั๊กกล้องนะครับแล้วก็ชุดเสียบUSB ให้มา2ชุดนะครับแล้วก็จะมีเสาอากาศนะครับผมแล้วก็ตัว GPS นะครับก็จะมีเป็นตัวชุด AV In Out นะครับผมซึ่งมันจะมาประกอบให้เรียบร้อยอยู่ในตัวจอแล้วนะครับผมซึ่งสามารถนำไปประกอบกับตัวเครื่องเล่นเดิมของ BT50 Pro ได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับก็สามารถต่อกล้อง Android ได้นะครับก็จะใช้เป็นตัวกล้อง Android ของ Michigan ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่น MG009 นะครับก็ต่อเข้าไปผ่านทางช่อง USB นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมเดี๋ยวนะเราจะไปดูออปชั่นสเปคลูกเล่นของมันข้างในนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็วิธีการต่อกล้อง Android นะครับผมว่ามันจะง่ายขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้าวิทยุเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรากดไปดูออปชันกันนะครับผมก่อนหน้าตาถ้าเปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นจะมีออปชันมีลูกเล่นต่างๆนะครับผมซึ่งในตัวนี้นะครับมันก็จะมีแอปมาให้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นตัวYouTube นะครับผมแล้วก็ Google Map นะครับหรือว่าถ้าอยากจะได้แอปเพิ่มก็สามารถไปโหลดได้ที่ Play Store นะครับส่วนสเปคของตัวนี้นะครับผมก็เป็น Android version 9.1 นะครับเป็น4 Core ROM 32นะครับแล้วก็ RAM 2นะครับตัว Android นะครับก็มีบลูทูธด้วยนะครับผมซึ่งสามารถโทรศัพท์หรือว่าฟังเพลงผ่านบลูทูธก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถใช้งาน2จอพร้อมกันได้นะครับก็แตะปุ่มข้างบนนี้ค้างนะครับมันก็จะแบ่งจอมาให้คนละครึ่งนะครับผมซึ่งเราสามารถฟัง YouTube นะครับแล้วก็ดูแผนที่ไปด้วยกันได้นะครับผมครับเดี๋ยวนะครับผมนะจะเอาตัวกล้อง Android นะครับทำการติดตั้งเข้าไปกับตัวจอ Android นะครับผมก็เราก็เสียบผ่านช่อง USB นะครับปัดลงมานะครับผมก็จะมีตัวBright USB นะครับคา DVR แล้วก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปนะครับมันก็ตั้งค่านะครับมันจะถามว่าให้เราบันทึกผ่านEDI Cardหรือว่าบันทึกผ่านในเครื่องนะครับตอนนี้ผมจะเลือกเป็นEDI Cardนะครับผมก็เป็นแบบพกพานะครับถัดไปนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับผมแล้วเราก็ทำการปัดลงมาอีกทีนะครับเพื่อจะติดตั้งตัวแอปของกล้อง Android นะครับ
ก็กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็กดที่สำรวจนี่นะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าตาอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็กดตรงที่เป็นตัวหุ่นยนต์ Android นะครับก็คือเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็กดติดตั้งต่อไปเรื่อยๆนะครับคือในระหว่างที่เราติดตั้งตัวกล้อง Android นะครับเราก็ต้องเชื่อม Wi-Fi ไว้ด้วยนะครับผมแล้วเราก็ทำการเปิดนะครับผมคือตอนนี้คือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับผมส่วนที่แสดงมานี่คือจะให้เรากดตกลงอัปเดตเวอร์ชันของมันให้เป็นปัจจุบันนะครับก็ตัวกล้องก็จะชัดนะครับผมครับก็เวลาติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตัวแอปพลิเคชันของมันจะมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเป็นกดเข้าไปนะครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับมันจะเขียนว่าชื่อแอปพลิเคชันนะครับที่มีรูปมันเป็นเหมือนกล้องบันทึกอยู่นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะโชว์เป็นตัวกล้องบันทึกมานะครับแล้วก็เราสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับเราอันนี้คือจะเป็นเส้นลองจิตจูดและจิตจูดนะครับแล้วก็ความเร็วขับรถนะครับเราสามารถกดตั้งค่าตรงนี้นะครับถ้าเราจะออกจากหน้านี้เราก็กดตรงนี้นะครับผมมันก็จะออกแดดมันก็จะบันทึกอยู่นะครับมันจะมีรูปกล้องแสดงอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถทำให้จอตรงนี้นะมันเล็กลงที่เราจะไปเล่นตัวแอปอื่นก็ได้นะครับก็แตะตรงปุ่มเมื่อกี้นะครับแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ยืดขยายได้นะครับผมก็ย้ายไปไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแตะค้างเข้าไปนะครับผมหรือเราไม่ต้องการใช้เราก็ปิดนะครับแต่มันก็ยังบันทึกอยู่นะครับจะเป็นรูปวิดีโอนะครับถ้าเราอยากจะไปดูเราก็กดไปที่ตัวแอปของมันนะครับผมครับสำหรับตัวสินค้านะครับที่ได้รับชมไปนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์พี่วันเชียงใหม่นะครับ0845260003นะครับแล้วก็แอดไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้นะครับที่ ID line 0845260003นะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับได้ที่ carpomarket.com นะครับสำหรับวันนี้ผมตีใหญ่นะครับต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ